หนังสยองขวัญที่มีเขาโครงมาจากเรื่องจริงสวัสดีค่ะทุกคนเชื่อว่าทุกคนคงเคยได้ดูหนังสยองขวัญกันมาบ้างไม่มากก็น้อยแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าหนังสยองที่ทุกคนได้ดูกันนั้นอาจจะสร้างมาจากเรื่องจริงก็ได้วันนี้ช่องเรื่องเล่าได้รวบรวมหนังสยองขวัญที่มีแรงบันดาลใจมาจากเขาโครงเรื่องจริงมาให้เพื่อนๆได้รับรู้กันค่ะว่าจะมีเรื่องไหนกันบ้างจะใช่เรื่องที่เพื่อนๆคิดกันหรือเปล่าไปดูกันเลยผีช่องแอร์ผีช่องแอร์คือเรื่องผีที่โด่งดังที่สุดในตำนานเรื่องหนึ่งของไทยเรื่องเล่านี้มีที่มาจากรายการวิทยุชื่อดัง The Shock เป็นเรื่องราวของกลุ่มนักดนตรีที่เข้าเช็คอินพักที่โรงแรมในต่างจังหวัดแห่งหนึ่งก่อนจะได้รู้ว่ามีอะไรแปลกๆอยู่ในปล่องช่องแอร์เมื่อแต่ละคนปีนขึ้นไปส่องดูก็พบสิ่งที่ต้องทำให้ตกใจและผู้ที่พบเห็นนั้นต่างก็มีอันเป็นไปทีละคนทีละคนในช่องแอร์นั้นเคยเป็นที่อำพรางศพโสเภณีสาวที่ถูกฆาตกรรมโดยการตัดศีรษะของเธอยัดไว้ในช่องแอร์ผีจ้างหนังก่อนที่ตำนานความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ของป่าคำชะโนดจะเลื่องลืออย่างทุกวันนี้เคยมีตำนานที่ถูกนำมาสร้างเป็นหนังเรื่องผีจ้างหนังเรื่องราวสุดลี้ลับของพื้นป่าที่ชาวบ้านเล่าขานถึงความพิศวงเมื่อมีคนว่าจ้างให้เจ้าของหนังกลางแปลงไปฉายหนังด้วยเงิน 4,000 บาทโดยมีข้อแม้ว่าจะต้องฉายหนังให้จบก่อนเวลาตี 4และเก็บข้าวของออกไปให้หมดก่อนรุ่งสางและห้ามหันหลังกลับมาโดยเด็ดขาดแต่ผู้รับว่าจ้างก็เอะใจในคำสั่งเลยหันกลับไปดูซึ่งก็พบว่าคนดูหายไปหมดแล้วหายไปอย่างรวดเร็วสร้างความสงสัยให้กับเจ้าหน้าที่ฉายหนังเป็นอย่างมากลัดดาแลนด์อดีตเคยเป็นสวนพฤกษศาสตร์และแสดงศิลปวัฒนธรรมในเมืองเชียงใหม่แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปกิจการก็ได้ล้มเลิกในที่สุดสถานที่แห่งนี้กลายเป็นที่รกร้างและเป็นแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่นกลายเป็นที่เล่าขานถึงความลี้ลับและสยองขวัญในพื้นที่ดังกล่าวกลายมาเป็นแรงบันดาลใจของหนังลัดดาแลนด์ในปี2554แม้ว่าจะหยิบเอาเขาโครงไปสร้างแต่เหตุการณ์ต่างๆถูกจับโยงเอาไว้จากคนละส่วนและยังเป็นที่ถกเถียงกันมาถึงปัจจุบันว่าลัดดาแลนด์มีผีจริงหรือไม่ตายโหงหนึ่งในเรื่องราวที่ถูกใส่เอาไว้ในหนังผีไทยอย่างตายโหงที่ออกฉายในปี2553เป็นการอ้างอิงมาจากเขาโครงเรื่องจริงโดยมีเรื่องเล่าที่เล่าขานต่อกันมาว่าผู้ต้องขังได้เกิดอาการโวยวายและเพ้อว่ามีชายชุดแดงตามหลอกหลอนอยู่ในห้องขังพร้อมกับบีบบังคับให้เขาผูกคอกับลูกกรงและยังมีผู้ต้องขังอีกหลายๆคนที่เผชิญหน้ากับสิ่งลี้ลับและมีอาการแปลกๆระหว่างถูกจองจำอยู่ในห้องขังแห่งนี้มหาลัยสยองขวัญเป็นเหตุการณ์ที่นำมาใส่ในหนังเรื่องมหาลัยสยองขวัญในปี2552โดยอ้างว่าเป็นศาลเจ้าที่ร่ำลือกันว่าจัดตั้งอยู่ในห้องน้ำหญิงภายในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเนื่องจากมีการเล่าขานต่อกันมาว่าเพราะเคยมีหญิงสาวทำร้ายตัวเองและเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำแห่งนั้นต่อมาก็มีผู้คนพบเจอเหตุการณ์แปลกๆทั้งในรูปแบบภาพและเสียงที่หลายคนยืนยันว่าเป็นลักษณะของหญิงสาวทำให้ทางมหาวิทยาลัยได้ตั้งศาลขึ้นมาในห้องน้ำตามคำบอกเล่าวันหมาหอนที่ค่ายลูกเสือกลายมาเป็นหนังเขย่าขวัญที่มีชื่อว่าวันหมาหอนที่ค่ายลูกเสือออกฉายไปเมื่อปี2560เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกนำมาเล่าไว้ในรายการวิทยุชื่อดังโดยเล่าถึงการทำงานที่ค่ายลูกเสือแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองที่เกิดเหตุการณ์ประหลาดๆมากมายทั้งในตอนกลางวันและกลางคืนไม่ว่าจะมีลูกเสือตัวเปียกๆเข้ามานอนในเต็นท์ด้วยหรือการหายตัวไปของลูกเสือโดยเด็กๆต่างร่ำลือว่ามีลูกเสือคนหนึ่งมาชวนไปวิ่งเล่นและจะพาไปผูกคอตายเด็กหอเป็นเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเกี่ยวกับความลึกลับภายในรั้วโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เมื่อก่อนเป็นโรงเรียนประจำและได้ถูกหยิบเอาเขาโครงมาสร้างเป็นหนังเรื่องดังอย่างเด็กหอตำนานของบ่อวิเชียนเป็นบ่อน้ำที่ตั้งอยู่ในเขตโรงเรียนแต่บ่อน้ำดังกล่าว
ได้มีเด็กเคยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตลงจึงกลายมาเป็นเรื่องเล่าขานถึงดวงวิญญาณของเด็กนักเรียนที่ยังวนเวียนอยู่ในบ่อน้ำแห่งนี้เฮียนเฮียนเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่โดนทำร้ายจนหมดสติจนทำให้เธอต้องมานอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพร้อมกับลูกน้อยที่อยู่ในท้องและเธอก็คิดที่จะพยายามเอาลูกออกความสับสนวุ่นวายเกิดขึ้นในจิตใจทำให้เธอพบกับประสบการณ์หลอนชวนขนหัวลุกซึ่งหนังได้เขาคงเรื่องจริงมาจากหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งในปี2543บ้านขังวิญญาณเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่ลงทุนซื้อบ้านด้วยน้ำพักน้ำแรงเพื่อหวังสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์หลังจากย้ายเข้ามาเหตุการณ์แปลกประหลาดก็เกิดขึ้นกับครอบครัวของอินและแอนทั้งคู่ตกงานชีวิตเจอแต่มรสุมทั้งสองจึงตัดสินใจพึ่งอาจารย์ชวินผู้ที่มีความรู้ในสิ่งลึกลับให้ช่วยเหลือเพื่อหาทางแก้ไขเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นหนังได้แรงบันดาลใจจากเหตุการณ์จริงของอาจารย์แบงค์สเก็ตกรรมขยำกระดาษเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆชอบกันไหมหากชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดติดตามช่องเรื่องเล่าไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ